มีให้อะไรก็รู้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราแบบไปออฟฟิศหรือว่าไปไหนแล้วไปเจอกันเมาเรื่องละครเมื่อคืนอย่างเงี้ยเขาก็เมากันแต่เรื่องแบบเรื่องฉากแซบๆหรือเรื่องอะไรคือคนคงไม่ได้มานั่งแบบว่าถกกันอ่ะเธอว่าเธอได้อะไรจากฉากเมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยฉันว่ามันแบบคือมันไม่ใช่ไงในชีวิตประจำวันเราไม่ใช่แต่ชมเชื่อว่าคนดูมีวิจารณญาณแล้วคนดูคือเขาซึมซับอ่ะเขาซึมซับตรงนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงค่ะชมพู่มีคำแนะนำยังไงหรือมีความเห็นยังไงเช่นเห็นฉากที่เลยาทำกับแม่ค่ะคือฟ้าทำกับแม่เนี่ยนะฮะหรือว่าฉากเลิฟซีนเยอะๆทำให้เด็กบางคนหรือผู้ปกครองบางคนคิดว่าเดี๋ยวลูกอยากไปเป็นเมียน้อยค่ะมีคำแนะนำยังไงหรือมีความเห็นยังไงก็สำหรับเรื่องที่ทำกับแม่นะคะเอาเรื่องทำกับแม่ก่อนจริงๆชมว่าคนที่ดูนะคะส่วนมากฟีดแบ็กเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมแกเลวอย่างนี้ทำไมถึงทำแบบนี้แล้วตัวชมเองก็อ่านบทคือชมก็อ่านแล้วมันก็ใจหายนะคือนึกภาพว่าเป็นแม่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องการชี้ให้เห็นว่าแบบเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างที่สุดทำแล้วมันน่าเกลียดมันน่าขยะแขยงมันไม่ควรทำตามซึ่งชมก็คิดว่าคนดูเขาก็ซึมซับตรงนี้เพราะชมก็เล่นสุดอ่ะก็ไม่กักอ่ะเพราะฉะนั้นชมว่าคนดูแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่พฤติกรรมที่น่าจะเรียนแบบไม่น่าจะเอาตามคือชมว่าบางทีถ้าเราอยากจะบอกคนว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ไม่ใช่ว่าเราเอาสีขาวไปให้เขาดูอย่างเดียวบางทีก็ต้องให้เห็นสีดำด้วยอ่ะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้จักอ่ะว่าอะไรดีอะไรชั่วบางทีเราก็ต้องให้เขาเห็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าด้านที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เห็นว่าเออแบบนี้เราไม่ควรเอาอย่างแต่ว่าถามว่าถ้าเด็กๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีผู้ปกครองไหมอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะว่าผู้ปกครองก็ควรจะให้คำแนะนำประกอบแต่ว่าส่วนตัวนะฟีดแบ็กจากชมที่แบบมีผู้ปกครองหลายๆคนที่ชมเคยเจอเขาก็บอกว่าเออเขาก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนเรื่องนี้มันก็คือทำให้บางทีแบบครอบครัวได้มามีเวลาอยู่ด้วยกันได้สอนลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวันนี้พี่หนองเล่าให้ฟังก็แบบมีน้องคนนึงอายุ10ขวบดูละครแล้วก็มาบอกคุณพ่อว่าพ่ออย่ามีกิ๊กนะมันก็แล้วแต่มุมใช่แล้วเรื่องเมียน้อยเรื่องเมียน้อยเหรอคะก็อย่างที่บอกก็คือเราทำให้เห็นแล้วอะค่ะว่าเนี่ยชีวิตของคนที่เลือกจะเป็นเมียน้อยเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคมีตังค์ใช้แต่งตัวสวยแต่ว่าแล้วมันแบบมันไปได้ยาวแค่ไหนอะชีวิตของเมียน้อยแล้วก็ถามชมอะชมตอบแทนเลยาตอบแทนเมียน้อยทุกคนได้ว่ามันไม่มีความสุขอะค่ะกินน้ำใต้ศอกชมเป็นเลยาเนี่ยแบบกลับมาบ้านนี่แบบคิ้วขมวดปวดหัวตัวร้อนมันแบบคือมันไม่แฮปปี้มันไม่มีความสุขคือถ้าคนดูทุกฉากจริงๆจะรู้ว่าเลยาไม่ได้มีความสุขเลยครับหรือมันแรงเพราะชมพู่เป็นคนรับบทนี้ไม่บางค่ะไม่รู้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยพ่อแกเล่นแบบว่าแบบเต็มที่แบบว่าเหมือนกับว่าเล่นซะจนคนเกลียดซะจนเขาเชื่อว่ามันแบบมันคือความแบบมันคือความรุนแรงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วชมก็ต้องเต็มที่อ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของชมอะค่ะเล่นแรงไปไหมก็มันก็ต้องถ่ายทอดให้ได้อะค่ะคือไม่งั้นมันก็ไม่เห็นอะจริงๆชมว่าคือทุกเรื่องเนี้ยทุกๆคนแบบนักแสดงทุกคนทำหน้าที่ดีหมดเลยอะแล้วก็คือทุกคนเป็นบทละครเป็นตัวละครตัวนั้นๆได้แบบดีมากๆมันก็เลยแบบนะยิ่งเชื่อถ้าจะบอกกับสังคมในฐานะเลยาหรือชมพู่ก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกว่าก็อยากจะยืนยันนะคะว่าทั้งผู้จัดนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนยืนยันว่าอยากจะให้ทุกๆคนแบบว่าที่กำลังจะก้าวเดินเนี่ยไปผิดทางเนี่ยได้ฉุกคิดแล้วก็นะรู้ถึงแบบว่าข้อดีข้อเสียแล้วก็สิ่งที่ทุกๆคนจะต้องเจอเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวอย่างมันจะมีไดอะล็อกหนึ่งในเรื่องที่บอกว่าผู้ชายมีเมียน้อยเนี่ยมันไม่ได้เสียใจคนเดียวนะมันคือแบบผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยคนที่เป็นเมียหลวงลูกแล้วก็คนอื่นๆในครอบครัวอีกแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยตามมาอีกไม่รู้จบเพราะฉะนั้นก็อยากให้ได้ตรงนี้อะค่ะคือความบันเทิงก็เชื่อว่าได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้สิชมเชื่ออยู่แล้วว่าคนรู้ว่าแมสเสจของเราคืออะไรอะคะถือเป็นละครน้ำเน่าหรือละครน้ำดี ถ้าถามชมนะคะส่วนตัวชมยืนยันว่าเป็นละครน้ำดีค่ะ
เป็นละครน้ำดีก็จริงๆถ้าดูตั้งแต่แรกละครเราไม่มีฉากตบตีเลยนะคะเราไม่มีฉากตบตีเลยเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าเป็นละครน้ำดีในมุมของชมพู่นะฮะเป็นละครน้ำดีแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงอะค่ะมันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมถ้าบอกว่ามันน้ำเน่าอ่ะก็เนี่ยคือสังคมอ่ะเนี่ยคือความเป็นจริงสะท้อนความเป็นจริงมีจริงในสังคมฉันว่ามีจริงฉันว่าคนแรงๆกว่าเลยาก็ยังมีอีกด้วยซ้ำเลวกว่าเลยาก็คงมีค่ะส่วนตัวนิดนึงฮะเล่นยังไงทำให้ผมเชื่อนี่ไม่กล้าเข้าใกล้นะ ไม่กล้าเข้าใกล้นะฮะเสน่ห์แผ่วพามากเลยาในละครดอกส้มสีทองเนี่ย มันยากไหมยากไหมล่ะคะด้วยตัวบทแล้วนะคะคือชมอ่านบทแล้วชมรู้สึกว่าในการสร้างความเชื่อเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือตัวเราเองก็ผ่านอะไรมาเยอะนะก็เจอคนมาหลากหลายรูปแบบเลยาก็เหมือนหลายๆคนที่เราเคยรู้จักแล้วเราก็เอามายำๆรวมกัน อะไรเงี้ยแล้วรวมถึงตัวละครตัวอื่นๆที่เราที่มีในเรื่องด้วยแล้วก็ด้วยบทหลักบทโทรทัศน์นะคะคือทุกๆคำพูดทุกๆอะไรอย่างเงี้ยมันบอกอยู่แล้วว่าตัวละครต้องรู้สึกยังไงต้องคือเหมือนอ่านแล้วมันนึกภาพตัวเองออกเลยว่าเราจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราเชื่อตอนนั้นเลยเชื่อเลยอะที่แสดงใช่คือแบบแทบจะไม่ต้องดีไซน์แทบจะไม่ต้องเว้ยไปคิดเลยว่าเอ้ยมันประโยคนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่นะเราต้องไปหาความหมายเลยไม่คือฉันว่ามันชัดเจนมากเลยไม่ต้องตีความเลยแทบจะไม่ต้องตีความเลยใช่เพราะฉะนั้นชายออกเวลาเล่นเนี่ยคือเลยยาเลยก็คืออย่างที่บอกค่ะคือต้องยกความดีให้กับบทโทรทัศน์นะคะกลับบ้านเครียดแบบเลยาเลยก็มีบ้างที่แบบว่าคือไม่ได้ถึงกับเครียดแต่ว่าแบบรู้ตัวอีกทีอุ๊ยตายแล้วแบบวันนี้ขมวดคิ้วทั้งวันไม่ได้ยิ้มเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับชมนะความยากของเลยาเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของการสร้างความเชื่อละแต่ว่าเป็นเรื่องปริมาณของฉากที่มันบีบคั้นเค้นเพราะว่ามันไม่มีความสุขเลยค่ะปกติถ่ายละครเรื่องอื่นเนี่ยสมมติสัก20ฉากเนี่ยเราก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กกับพระเอกสัก5ฉากทะเลาะกับพระเอกบ้างฉากกินข้าวธรรมดาฉากนั่งในรถอะไรเงี้ยแต่เลยานี่คือแบบมันทุกฉากเลยค่ะใช่จนบางวันแบบโอ๊ยร้องไห้แล้วร้องไห้อีกตกบ่ายแล้วแบบคือฉันเข้าใจเธอเลยาแต่ตอนนี้ฉันอารยาเนี่ยเหนื่อยมากคือไม่เหนื่อยมากก็ชัดเจนว่าคือสะท้อนว่าถ้าเป็นตัวเลยาจริงๆอย่างที่อารยาไปสวมบทบาทมาเป็นเลยามันทุกข์ขนาดไหนมันทุกข์อะค่ะมันทุกข์มากมันจนแบบตัวอารยาเนี่ยไม่มีน้ำตาให้แล้วอะคือมันนะไหนทดสอบแสดงบทให้เห็นตรงนี้อยากเห็นไหนลองดูฮะเลือกบทไหนก็ได้ลองดูนะกล้องลองดูพ่อซื้อกระเป๋าให้ฟ้านะทำไมพ่อไม่เล่นน่ะท่านผู้ชมฮะขนลุกและนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้นะฮะขอบคุณคุณชมพู่อารยานะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนี่แหละคือสรยุทธ์กลัวที่สุดคือกลัวโดนเรียกว่าพ่อนะ